ช่วงหุ้นเด่น DW แรงสนับสนุนโดย Macquarie DW 28พูดคุยกับคุณปิงประกิตนะคะคุณปิงสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับตลาดจะซึมอีกนานไหมคะก็นานครับ ว่ามันก็จะไม่ได้ซึมแบบว่าไม่ดีนะมันก็จะเป็นซึมแบบค่อยๆยกฐานขึ้นไปเรื่อยๆบวกขึ้นไปเรื่อยๆครับบรรยากาศมันดูเอื้ออำนวยนะครับให้ยังเป็นขึ้นได้อยู่แล้วก็เราจะสังเกตว่ากลุ่มหุ้นเนี่ยมันก็เริ่มเป็นกลุ่มหุ้นที่เลือกเล่นได้ไม่ยากนะครับเช่น iDividend Yield KKP Tisco ขยับปรับเพิ่มขึ้นกลุ่มพวก Earning Pay เช่นพวก MTC สว่างซึ่ง Earning จะออกมาดีก็ขยับปรับเพิ่มขึ้น KCE ก็ขึ้นนะครับมันดูเลยดูแล้วจริงๆแล้วบรรยากาศตลาดแบบนี้เล่นง่ายนะดูโลกสงบแล้วก็ที่ควรขึ้นก็คือขึ้นไปเรื่อยๆอะไรที่ไม่ควรขึ้นก็ปรับลดลงนะครับทีนี้เนี่ยตอนในช่วงนี้เราจะทำอะไรผมมองว่าสัปดาห์นี้สำหรับตลาดหุ้นสหรัฐมันมีความเสี่ยงที่จะต้องย่อตัวนะครับว่าสัปดาห์หน้ามันจะขึ้นนะดังนั้นเนี่ยช่วงแรกเราอาจจะเน้นเปิดเป็นหน้าพุทธไปก่อนทั้งตัว SPX แล้วก็ NDX นะครับส่วนในหุ้นไทยเนี่ยอาจจะเป็นเน้นการถือลองคอหรือลองฟิวเจอร์เนี่ยดูได้เปรียบเพราะว่าสัปดาห์หน้าวันพฤหัสวันศุกร์นี้เราอาจจะหยุดแต่สัปดาห์หน้าผมเชื่อว่าเราจะกลับไปขึ้นอีกนะครับดังนั้นก็ช่วงที่ตลาดหุ้นสหรัฐย่อๆก็เป็นโอกาสในการที่เราจะถือลองฟิวเจอร์แล้วก็ลองคอในหุ้นไทยเนี่ยทิ้งไว้นะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีหน้าพุทไว้อยู่แล้วถูกไหมนะครับก็พุทไว้ก่อนเพื่อจะได้รอทำกำไรเมื่อต้นสัปดาห์หน้าเราค่อยเปลี่ยนเป็นหน้าคอสำหรับ SPX กับ NDXพอจะเข้าใจไหมครับ SPX ND คือพุ่งไปก่อนแล้วก็รอปิดสัปดาห์หน้าแล้วก็เปลี่ยนไปหน้าคอส่วนตัวหุ้นไทยเนี่ยผมว่าถือลองคอกับลองฟิวเจอร์ไว้ไม่น่าจะเสียหายค่ะได้ค่ะนะโหเดี๋ยวนี้ได้กลยุทธ์ชัดเจนครบถ้วนเลยต้องกราบขอบคุณคุณปิงนะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณปิงประกิตนะคะสำหรับตลาดบ้านเรานะคะก็กลยุทธ์ในฝั่งของตัวของ Set 50นะคะสามารถที่จะลองคอคือเล่นขึ้นนะคะมองตลาดขึ้นในสัปดาห์หน้านะคะสามารถที่จะเปิดตัวลองตัว Set 50นะคะหรือ DW ก็สามารถลองคอนะคะ Set 50 284 22124ของค่า28 Macquarie ได้ตัวนี้มีค่า Gearing 11 Sensitivity 0.95 นะคะส่วนตลาดหุ้นต่างประเทศนะคะในภาพสุดสัปดาห์นี้นะคะก็เป็นการเก็งกำไรขาขึ้นนะคะขาลงค่ะเป็นการเปิดพุทนะคะ XPX 28P 2209D นะคะของค่าย28 Macquarie ค่า Gearing 11.2 Sensitivity 0.2 ส่วนสัปดาห์หน้าค่อยเปลี่ยนจากหน้าพุทธไปเป็นหน้าลองนะเป็นกลยุทธ์นะคะทิ้งท้ายกันในช่วงสัปดาห์นี้สำหรับตัวของตลาดหุ้นต่างประเทศนะคะใครเทรด DW อยู่แล้วเลือกหมายเลข28 Macquarie ใครยังไม่เคยเทรดเลยสแกน QR Code ตรงข้างจอหรือเซิร์ชเพื่อนๆทาง LINE @thaidw นะคะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.thaidw.com ค่ะสนับสนุนโดยMacquarie DW28 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม